เช้าวันนี้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ GDP ไทยไตรามาสที่2ของสภาพัดเพิ่งจะประกาศออกมานะครับเราเติบโตได้ดีทีเดียวโตวได้ร้อยละ2.3จากไตรามาสแรกโตเพียงแค่ร้อยละ1.6เท่านั้นนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามทีตอนนี้หลายฝ่ายก็จับจ้องรอดูว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลของคุณแพทองทานจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจไทยเราเจอปัญหาและความท้าทายอยู่หลายเรื่องด้วยกันไปค่อยๆไล่เรียงกันดูว่าปัญหาที่รอรออยู่ มีอะไรอยู่บ้างนะครับเรื่องแรกก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยครับโดยเฉพาะในภาคการบริโภคภาคการผลิตที่ชะลอตัวรวมถึงภาคการส่งออกคือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจของไทยในปีนี้นะครับ2,567คาดการณ์ว่าจะโตได้ประมาณร้อยละ2.4ถึง2ออันนี้ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งเป้า,าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้โตโตได้ปีนี้ร้อยละ5นะครับส่วนปี2567นะครับ คาดการว่าอยากจะให้ GDP เติบโตได้ร้อยละ3นะครับปัญหาข้อที่2ก็คือเรื่องหนี้ครับภาระหนี้สูงไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้ภาคเอกชนหรือหนี้ของรัฐบาลก็ตามทีอย่างหนี้ครัวเรือนที่เราพูดกันมาเรือลอดคนไทยเรามีหนี้สูงถึง16ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณร้อยละ90ของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP นะครับ นี่ภาคเอกชนก็ขยับสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแล้วพอมีปัญหามันก็ส่งผลกระทบไปถึงตัวเลข NPL หรือหนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างไตรมาสแรกตัวเลข NPL ขยับไปอยู่5,200ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าถึงประมาณ9,800ล้านบาทเลยทีเดียวครับขยับไปดูหนี้ของรัฐบาลแน่นอนว่าหลังจากมีการขยับ กรอบเพดานความยั่งยืนที่ไม่เกินร้อยละ70ของ GDP ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้จะไปแต่ที่ร้อยละ70แล้วทางคอรมมีมติเห็นชอบกับแผนการคลังระยะยาวปีงบประมาณ2 5 6 8ต่อเนื่องไปจนถึงปี2571าทำให้นี่สาธารณะในปี2 5 6 7ของเราขยับเพื่อนเป็นร้อยละ65.7ของ GDP มองไปถึงปี2571ตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น168.6ซึ่งมันก็จะถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้วกับเพดานซึ่งมันอยู่ที่170นั่นเองครับระเบิดเวลาทางด้านเศรษฐกิจของบ้านเราที่จะต้องจับตาลูกต่อมาก็คือเรื่องของภาคการส่งออกนะคะคุณผู้ชมปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของความขัดแยง้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการเมืองก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องจับตานะคะแล้วก็บรรยากาศทางการค้าทั่วโลกเนี่ยยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของสงครามทางการค้าไม่ว่าจะเป็นกับ แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ตามแน่นอนส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวเลขส่งออกเดือนมิถุนาย,ยนล่าสุดนะคะติดลบไปประมาณ0.3มูลค่า2 4 7 6 9ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนการนำเข้า2 4 5 7 8ล้านดอลลาร์สหรัฐเราเกินดุลน,นะคะ218ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนระเบิดเวลาเศรษฐกิจลูกต่อมาที่จะต้องจับตาดูก็คือปัญหาเรื่องของราคาพลังงานโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกา๊าซธรรมชาติก็ดีนะคะแล้วก็ปัญหา เรื่องของราคาน้ํามันดิบก็ดีก็แน่นอนอาจจะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันขายปลีกในบ้านเราอาจจะต้องมีการปรับตัวขึ้นหรือเปล่าส่วนในประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าราคากา๊าซธรรมชาติมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยตามราคาน้ํามันด้วยก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อค่าไฟโดยเฉพาะในช่วงต้นปีของปีหน้าด้วยสําหรับราคาน้ํามันลกา๊าซธรรมชาติในช่วงช่วงครึ่งปีหลังแนวโน้มก็น่าจะ ปรับขึ้นตามสถานการณ์ความไม่สงบเรื่องของการเมืองในตะวันออกกลางด้วยค่ะแล้วก็มีดีมานน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสท,ที่3แล้วก็ไตรมาสท,ที่4ด้วยส่วนราคาน้ำมันที่น่าจะเป็นน้ำมันดิบในช่วงเดือนสิงหาจนถึงกันยานี้นะคะก็มีแนวโน้มที่อาจจะแพงขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงฤดูขับเคลื่อนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อุปทานที่ยังตึงตัวจากการควบคุมกำลังการผลิตของกลุ่ม a p e c ็ด้วยนะคะ กลุ่ม O อเปกด้วยค่ะในขณะที่ที่จะต้องจับตาอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันนั่นก็คือเรื่องของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่ตอนนี้ยังเป็นหนี้อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สกว่าล้านบาทด้วยนะคะก็รัฐบาลใช้กลไกกองทุนน้ามันนี่แหละค่ะในการพยุงราคาน้ํามันไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรดังนั้นก็จะต้องจับตาดูต่อไปว่าจะพยุงกันไหวไหมและราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะสูงขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วราคาน้ํามันก็อาจจะแพงขึ้นค่ะ ข้อที่5คือปัญหาสินค้าจากต่างประเทศที่ราคาถูกมากๆเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยอันนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดูแลโดยเฉพาะการเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนเหมือนที่เราเคยพูดคุยในรายการนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เอกชนเรียกร้องว่าอยากรัฐบาลมีมาตรการในการเข้ามาดูแลแก้ไขเพราะว่ามันส่งผลกระทบอยู่ค่อนข้างจะมาก อย่างถ้าเราไปดูตัวเลข6เดือนแรกของปีนี้เรานําเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ7.12ดที่เป็นมูลค่าก็กว่า37,500กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐทําให้ประเทศไทยเราขาดดุลการค้ากับประเทศจีนสูงถึงเกือบเกือบ20ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสูงขึ้นประมาณร้อยละ15.66นะครับแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของเราถึง23กลุ่มอุตสาหากรรม แล้วก็ยังเจอปัญหาเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาเปิดตลาดขายสินค้าโดยตรงจากโรงงานมาถึงมือผู้บริโภคนี่เป็นการค้ารูปแบบใหม่ของจีนซึ่งมันก็จะกระทบไปถึงบรรดาผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กของประเทศไทยอยู่ตามไปด้วยและปัญหาข้อที่6ก็คือเรื่องของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครับ รัฐบาลประกาศเอาไว้แล้วว่าจะมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศปีนี้ให้ได้400บาทต่อ1วันนะครับในวันที่1ตุลาคมหลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นเป็น400บาทไปแล้วใน10จังหวัดท่องเที่ยว แต่ว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำถือเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับเพราะว่าผู้ประกอบการก็บอกว่าต้นทุนในการประกอบกิจการของพวกเขาในสูงขึ้นมากอยู่แล้วในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอต,ตัวแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับมีอีกมุมมองหนึ่งนะคะจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสํานักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยคุณอมรอเทพเจวลานะคะบอกว่าคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีใหม่เข้ามาจะสามารถทํางานได้ทันทีแล้วก็มีทีมงานที่สนับสนุนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะคะเพื่อให้สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างเต็มที่ด้วยก็มี การประเมินว่าภาพคงจะไม่สํารอยเหมือนกับช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดที่ส่งผลทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี67 มีการล่าช้าไปนะคะก็แน่นอนว่าพองบประมาณล่าช้าก็ส่งผลกระทบในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศด้วยแล้วก็ลดทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนค่ะทำให้ภาคการก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์มีการซึมตัวมาโดยตลอดนะคะถ้าเกิดว่างบประมาณล่าช้าอีกครั้งนี้ก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยยิ่งลําบากเข้าไปใหญ่ค่ะก็มีความกังวลในประเด็นเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะเพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่ไม่ทันกําหนดในวันที่1ตุลาคมนี้ ถ้ามีนายกเข้ามานั่งบริหารได้อย่างรวดเร็วการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีน่าจะเสร็จในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็จะกระทบกับงบประมาณที่อาจจะช้าไปอีกประมาณ1เดือนซึ่งที่บอกว่าช้าไป1เดือนก็น่าจะกระทบได้ไม่มากนะคะซึ่งก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเร่งนํางบประมาณ6 7ที่ค้างท่ออยู่เร่งเบิกจ่ายแล้วก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่ล่าช้าออกมานะคะมาชดเชยผ่านมาตรการต่างๆในภายหลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถจะไปต่อได้ในช่วงที่เหลือของปี ีน้ไม่สะดุดหลายลื่นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดภาวะสุญญากาศหรือว่ารอยต่อของรัฐบาลมากนักแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นจะต้องปรับคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทยทั้งปี2567ค่ะ มาดูต่อว่าแล้วสิ่งที่อยากเห็นอยากให้รัฐบาลทำมีอะไรบ้างน,นะครับมีหลายเรื่องแน่ๆครับข้อแรกเลยคือเศรษฐกิจของเราเนี่ยเศรษฐกิจไทยถูกผลกระทบในแง่ของรากฐานแต่ว่าเราโตเนี่ยกลางไปจนถึงบนเท่านั้นในภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออกแต่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรและเมืองอื่นที่อยู่นอกเหนือจากเมืองเมืองท่องเที่ยวหลักๆยังอ่อนแออยู่ครับ ก็เลยอยากจะเห็นมนาตรการกระตุ้นกําลังซื้อออกมาอย่างเช่นการแจกจ่ายเงินผ่านช่องทางอื่นๆการลดค่าครองชีพไม่ใช่รอเพียงแค่นโยบายระงเงินดิจิทัลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเรื่องที่2ก็คือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถ้าอยากให้ทําต่อเนื่องหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินเองนั้นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเร่งความเชื่อมั่นมาโดยตลอดต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังอยู่ในตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ เรื่องที่3คือตลาดทุนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นที่ถูกกระทบอยากเห็นรัฐบาลหามาตราการดูแลตลาดทุนที่สามารถจะเรียกความน่าเชื่อถือกลับมาได้เพื่อรองรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นของนักลงทุนไทยเองหรือนักลงทุนที่มาจากต่างประเทศนะครับเพราะว่ามองแล้วภาพรวมเศรษฐกิจเนะี่ยยังต้องอาศัยตลาดทุนในการขับเคลื่อนอยู่ด้วยเหมือนกันเรื่องที่4คือการเพิ่มสภาพคล่อง ให้กับภาคธุรกิจผู้มาตั้งแต่ตอนตอนตอน้ตนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้ความสําคัญกับเรื่อง SME ครับอยากเห็นมาตรการด้านการคลังใช้แบงก์รัฐในการเข้ามาดูแลเรื่องสภาพคล่องให้กับ SME แล้วก็คนที่มีรายได้น้อยหวังว่ารัฐบาลจะใช้นโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นนโยบายควิกวินเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ครับประเด็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลเร่งผลักดันมากๆเลยนะคะเลยมีการหยิบ ยกประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับ GDP ของประเทศเพื่อนบ้านกันบ่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนมีผลศึกษาออกมาเหมือนกันค่ะพี่เสียวว่า <ạ. S 1> เราเทียบกับอาเซียนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะมีการคาดการณ์กันว่าตัวเลข GDP 10ปีหลังจากนี้ไปตั้งแต่ปี2024ถึง2034เนี่ย เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตโดยเฉลีย่ยประมาณร้อยละหอันนี้เป็นการศึกษาของกลุ่มอังสนาคานซิลแล้วก็เบนเอ็นคอมพานีและธนาคาร DBS ของสิงคโปร์นะคะส่วนเวียดนามและฟิลิปปินส์น่าจะเติบโตได้อย่างน่าสนใจคุณผู้ชมลองดูตัวเลขอาเซียนน่าจะเติบโตโดยเฉลีย่ยประมาณร้อยละหส่วนเวียดนามร้อยละ6.6นะคะฟิลิปปินส์ร้อยละ6.1ส่วนประเทศไทยอาจจะเติบโตได้แค่ประมาณร้อยละ2.8เท่านั้นซึ่งก็ไล่เลี่ยแล้วก็ใกล้เคียงกับสิงคโปร์นะคะที่อยู่ที่ประมาณ2.5 ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ